วันนี้มีของดีมาแนะนำกาแฟมงเอ็นเจคอฟฟี่กาแฟที่ช่วยบำรุงและแก้ไขปัญหาสำหรับคุณผู้ชายไม่ว่าจะนกเขาไม่ขันหรือมีขนาดที่เล็กเกินไปกาแฟตัวนี้สามารถช่วยคุณได้สนใจกาแฟหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงทักแชทเฟซ @9มาได้เลยครับผมโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมอีคิวเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแอด9ก็จะพามาทำเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องตรงส่วนของพาเลตนะครับซึ่งถามว่าทำทำไมนะก็ว่ามันจำเป็นต้องใช้ในการทำอาร์พาดินนะครับผมก็จะทำคลิปอาร์พาดินนะครับแต่ว่ามันจะมีเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งที่ต้องตีบอสนะครับแต่ว่าบอสเนี่ยต้องผ่านเนื้อเรื่องก่อนนะครับแอด9ยังไม่ได้ทำนะก็เลยมาทำให้ดูกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำนะก็ทำไปกับแอด9ได้นะทำไปพร้อมกันได้นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหาข้างในนะครับใครที่ยังไม่กดสับตะไคร้นะครับก็ใจร้ายใจดำมากๆเลยนะครับก็อย่างน้อยก็กดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอด9หน่อยแล้วกันนะครับโอเคนะก็ตอนนี้ก็คือเรามาที่เมืองนี่เลยนะครับผมก็คือจอยตามนี้เลยนะทวายไลท์สลัมนะครับผมเสร็จปุ๊บมันจะมีเนื้อเรื่องนะครับแอด9ข้ามคาสิโนมาทำแอด9พาไปดูคาสิโนก่อนนะครับจะได้ทราบเนื้อเรื่องกันนะว่าเนื้อเรื่องเป็นมายังไงนะครับเดี๋ยวขอกลับไปเมืองกลับไปบ้านก่อนนะครับคาสิโนจะขึ้นมาใหม่ไหมไม่ขึ้นแล้วงั้นเราต้องดูคาสิโนเองนะครับบทที่1นักเวทที่หายตัวไปเริ่มเรื่องออกมานะก็เหมือนกับเรากำลังนอนอยู่ใต้ต้นไม้อยู่แล้วมีแสงขึ้นมาปุ๊บเราก็ถามว่าเฮ้ยอะไรน่ะแบบนั่นอะไรน่ะแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวมันดูก้าวร้าวเกินไปเนาะอัศวินผู้นี้นะครับก็ได้ถามเรานะครับว่าซีนอน V3 ฉันมีเรื่องด่วนข้อความจากพระราชาคิงอัลทิออนน่ะผู้พิเศษที่ทรงพลังที่สุดในรอจะหายไปได้ยังไงแต่ว่าจะต้องมีหลายสิบคนแน่ๆเลยหมายถึงพวกเขานะต้องมีหลายสิบคนนะถึงจะผู้พิเศษนี้หายตัวไปแบบที่รักษาตัวผู้พิเศษไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะวอริกคริซิโอเซเลเทียเรย์เดอะซิลิกเดอะคริติกก็จำไม่ได้ก็ไม่แน่ใจว่าคำนี้มาไหนข้ามไปเนาะเป็นไปไม่ได้อัศวินนะครับก็ได้พูดว่าแต่มันเป็นไปแล้วพระองค์ทรงประสงค์ทรงต้องการให้ท่านสอบสวนแล้วก็อ๋อน่าจะประมาณว่าอัศวินพระราชานำให้เรานะสืบนะครับแล้วก็รวมถึงภารกิจนี้เราต้องช่วยพวกเขาด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เรารับภารกิจนี้นะครับทำไงได้ล่ะฉันกำลังนอนฝันอยู่เลยแต่ว่ามันก็จำเป็นนะที่ฉันจะต้องทำภารกิจนี้นักเวทที่แพทเทิร์นออนและสวอร์ทาเวนดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่ดีในการเริ่มตามหานะแล้วเราก็มาที่อาสมของวอลิกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ถามว่าพูดอะไรนะจิมมี่คือตัวลูกตาสีน้ำเงินนะครับเขากำลังตรวจสอบความผิดปกติทางเวทมนต์อยู่อย่างนั้นเหรอแล้วนายรู้อะไรอีกไหมอ่ะนี่กับลิงมาเลยเพนจิอะไรอ่านว่าอะไรเพนจิคริซิโออยู่ที่ไหนหรอคุณสามารถบอกฉันได้ไหมคุณหมายความว่ายังไงนะเขามีกลิ่นบางอย่างผิดปกติกับเวทมนต์ในเลไลและเน็กซัสมีไว้เพื่ออะไรล่ะ อะไรกระโดดเต้น แล้วเรื่อง The Focus Stone ล่ะบางทีก็เงียบนะครับซึ่งไอ้แต่ต้นไม้เป็นสถานที่เมื่อกี้นะครับก็เหมือนกับว่าสถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยตะเวนหายไปหมดเลยนะแล้วเมื่อกี้มีคำเขียนว่า if อะไรสักอย่างนึงนั้นเองก็จะแปลฟังนะครับแล้วก็แปลไม่ทันแล้วเมื่อกี้มันบอกว่าถ้าพวกมันหมดไปใครจะเป็นคนเลี้ยงและปกป้องกระแสเวทมนต์ในรอนะครับผมอาจจะเป็นตะเวนพวกนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นสมต้องเป็นคนคอยปกป้องต้นไม้ที่อาคารโกลบมั้งนะไอ้ก้าวเดาเนาะตอนนี้เป็นบทพูดของดาขาดบ้างนะครับ
นักข่าวนั้นได้พูดว่าหากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีผมก็บอกตัวพองตัวนี้จะเป็นพาจะเป็นพาหนะที่ไม่รู้ตัวสำหรับ Chaos Ruption แห่งเวทมนต์ทั้งหมดในรอน่าจะประมาณว่านักข่าวน่าจะแอบฝัง Chaos Ruption เข้าไปในผมก็บอกนี่เป็นใครสักคนนึงนะต้องรอดูต่อไปนะครับว่าเขาพูดถึงอะไรนะครับแล้วดาขัดก็พูดต่อนะครับว่าเมื่อการเชื่อมโยงเสร็จสิ้นอัญมณีจะเริ่มท่วมแนวเรลายด้วยความโกลาหลแล้วหลังจากนั้นก็คือยิ้มชั่วร้ายนั่นเองนะการแสดงของหุ่นกระบอกนั้นสามารถทำให้เราสนุกสนานได้มากอย่างมากเลยล่ะนี่คือตอมเวททุกคนอยู่ตรงนี้นะครับนี่อะไรเอาโดนจับนี่ไงทุกคนโดนจับอยู่ในเสาทุกคนโดนจับนะตามไปทุกคนโดนจับโอ้ขอโทษนะคุณคือเซนอน V3 ใช่ไหมฉันคิดว่าฉันกำลังตามหาคุณอยู่นะนี่ใครก็ไม่รู้นะครับอยู่ก็มาบอกมาคุยกับเรานี่เองนะคนใช้ปริศนาคนนี้ครับได้ต่อได้ถามเรานะจะบอกได้คุยกับเรากันนะครับเขาพูดว่าผมชื่อคอนและเธอก็คือคนที่ช่วยฉันตามหาอาจารย์อ๋อแล้วคุณนะแล้วคุณก็คือคนที่จะช่วยฉันตามหาอาจารย์นะครับ มีสกิลด้วยนะ เราก็พูดว่าอย่าแต่ต้องมันไอ้หนูผู้ใช้เวทมนต์หายไปจากในรอแล้วฉันไม่มีเวลาช่วยนายตามหาครูของนายได้หรอกก็เหมือนกับมีการแจ้งข่าวกันนะว่านักวิ่งหลายคนหายไปนะครับรวมแล้วก็เนเวอรี่ด้วยนะครับเนเวอรี่คือใครนะเข้าใจแล้วเนเวอรี่เป็นอาจารย์ของนายอย่างนั้นเหรออ๋อคือเหมือนกับอาจารย์ที่ชื่อเนเวอรี่นี่ก็หายไปด้วยนะกับเป็นกับจอมเวทหายไปหลายคนเลยนะเขาเป็นครูของฉันไม่ใช่แค่อาจารย์เนเวอรี่กับฉันมีความเข้าใจกันอ๋อก็เหมือนกับว่าเนวลี่เนี่ยครับไม่ใช่แค่อาจารย์เท่าไปนะครับแต่มีความสนิทสนมกันมากกว่าอาจารย์กับลูกศิษย์นั่นเองนะครับแต่เขาแข็งแกร่งมากเลยนะและเขาก็หายไปดังนั้นฉันต้องการให้คุณช่วยตามหาเขาให้ฉันหน่อยฉันไม่มีสมาธิเลยแต่ก็ไม่รู้จะแปลไงนะถือว่าข้ามไปแล้วกันมันแปลยากอะครับท่านชมแต่ถ้าไม่มีสิ่งนั้นฉันก็ไม่สามารถทำเวทมนต์ได้ด้วยตัวเองไม่มีนักเวทคนไหนที่สามารถทำได้เฮ้ยเอาล่ะฟังนะฉันต้องหาเพื่อนของฉันฉันกำลังสืบความผิดปกติบางอย่างในโครงสร้างพื้นฐานเวทมนต์ของรอเราสามารถตามหาครูของนายในขณะที่ฉันทำอย่างนั้นได้ก็เหมือนกับในระหว่างที่เรากำลังตามหาเพื่อนเนี่ยเราก็จะสามารถตามหาเพื่อนอาจารย์ของเขาได้ด้วยเช่นกันนะครับระหว่างทางนะโอเคหากคุณยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเราลองไปดูในสิ่งที่เขาพูดที่ Academy Course กันนะไม่มีที่ไหนดีไปกว่าห้องสมุดในโรงเรียนเบื้องบนของ Wellmed หากคุณกำลังตามหาความรู้ผู้วิเศษที่นั่นน่าจะสามารถช่วยเพื่อนของคุณและเราถ้าพวกเขาไม่ได้หายไปเช่นกันตอนนี้เราก็มาโผล่ที่นี่แล้วนะครับผมโอเคเราก็มาเริ่มต้นด้วยที่เควสของตัว NPC ชื่อว่าบีเน็ตกันนะครับผมโอเคครับบีเน็ตนะครับบีเน็ตก็คือบอดี้การ์ดแห่งเนเวอรี่นะครับเวลเมดวิซาร์ดนะครับเริ่มต้นด้วยการที่บีเน็ตครับก็ได้มีข้อความพวกนี้คือยินดีต้อนรับสู่เวลเมดนักเดินทางฉันเห็นว่าคุณพบหนทางสู่ทวายไลท์แล้วดูเหมือนว่าทุกคนจะทำสลัมมักดึงดูดชาวบ้านทุกประเภททั้งคนเล่ร่อนโจรคนร้ายนักเวทคุณจะทำได้ดีที่นี่ตราบใดที่คุณอย่ามัวแต่คุณคิดในเงามืดอย่างใดฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่คุณจะทำอันก้าวแปลก็จะงงๆหน่อยนะครับอันก้าวแปลกับ Google นี่แหละ Google Translate นี่แหละโอเคครับเคสแรกนะครับให้เราไปตามหาโคลิเซียวนะครับ
เราตามหาคริสเซียวกันนะครับว่าคริสเซียวนี่อยู่ที่ไหนโอเคลองเดินดูซิว่าไม่เดินแบบไม่ต้องตีไปได้ไหมบอกไปไม่ได้นะต้องตีมอนสเตอร์นะครับโอเคไม่น่าใช่ตรงนี้เดินตรงนี้ตอนนี้ต้องตามหาคริสเซียลนะครับอ้าวจะได้นี่คริสเซียลอยู่นี่โอเคโอเคมันส่งควีนได้เองนะครับอันนี้นะมันให้ตีตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยโอเคใช่เป็นตัวปลานะครับเขาเรียกอะไรแหละเขาเรียกปลาไหลแลนด์โอ้สุ่มดรอปเหรอพี่เอ้ยทำไมมันไม่ดรอปเลยหรือว่าไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อใช่ๆตัวนี้ครับตัวนี้นี่ตัวลอยๆนะครับตัวบินๆเนี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นเควสแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวแปลคริสติโอนะครับคริสติโอพูดว่าอะไรไว้นะครับเต็มไปด้วยรสชาติฮิโร่คุณเพียงแค่ต้องลิ้มรสมันแบบสดๆและความมหัศจรรย์ในเมืองนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ยากเคลือบลิ้นเหมือนขนสุนัขเปียกแต่น่าพอใจน้อยกว่ามากปลาไหลที่น่าสนใจและชาวบ้านบอกว่าจำนวนปลาไหลนั้นพุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาดีนั้นที่ฉันได้เรียนเรื่องการระเบิดไว้ประมาณนั้นมั้งครับมั้งนะตอนนี้คือมันมีเควสไหมไม่มีเควสละโอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับไปหาคอนดูครับคอนที่อยู่ในฉากแรกนะแล้วก็ว่าเราต้องไปหาวอลิกนะครับเนี่ย NPC มีวอลิกอีกคนนึงนะอ่ะเมื่อกี้ไปทางซ้ายนั่นล่ะเราเจอวอลิกแล้วคราวนี้ไปทางขวาบ้างต้องตีมอนสเตอร์นะครับเจอวอลิกแล้วนี่เห็นไหมรับเควสวอลิกก่อนครับวอลิกนั้นให้เราไปหาด้วยนะโอเคขึ้นไปข้างบนนะครับโอ้ต้องตีมอนสเตอร์ไปต่ออยู่ตรงนี้นะครับหาเรียบร้อยจากนั้นก็ไปส่งเควสนะครับที่ตัววอลิกนะครับจริงๆเราส่งตรงนี้เลยก็ได้นะเจมันปรับเพิ่มขึ้นมานะให้มันส่งเควสง่ายขึ้นนะครับเควสต่อไปนะเราได้ไปที่พาเลตแล้วอันนี้จริงละโอเคไปพาเลทกันดีกว่านะครับเรามาตรงนี้ปุ๊บรับเควสนะครับล็อกบล็อกนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวแปลตรงนี้ให้ฟังอีกสักหน่อยแล้วกันนะโรแวนนะครับลูกสาวของดูเชสวิลล่านะครับนักเรียนที่อะคาเดมีคอร์สนะครับคอนถึงเวลาที่คุณกลับมาแล้วแล้วนี่อยู่กับใครน่ะฮีโร่ฉันคิดว่ามันก็คงดีแหละพวกเขาช่วยได้เพราะเวอร์เมดอยู่ในความโกลาหลแม่ดูเกือบเป็นกังวลและคุณก็รู้ว่านั่นไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับเธอนักเวทที่ Academy Court กำลังหายตัวไปและนักเวทส่วนตัวของเธอเพตตี้วอล์กก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนักฉันคิดว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เหมือนอย่างเคยแหละฉันคาดว่าคุณจะต้องตรวจสอบห้องของเขานะประมาณนี้แล้วกันนะเขาให้เราไปตรวจสอบห้องของเขาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันครับอ
เออดีไม่ต้องปีนะเพียบตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ไอ้ก้าจะบอกในวิธีปลดล็อกนะครับอ่ะปลดเดี๋ยวแป๊บนึงกดต้องกดก่อนนะกดนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้โอเคกดนี่เลยครับนี่เรียบร้อยเห็นไหมส่งเควสนะครับโอเคมาส่งเควสเองคัดซีนให้ดูนะครับบทที่2แรงจูงใจความแค้นและเวทมนต์ดูสิว้าวน่าสนใจคุณเคยได้ยินเรื่องการขโมยของเวทมนต์บ้างไหมคอนฉันคิดว่าการฝึกงานของนายทำให้นายได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์เวทมนต์ที่คลุมเครือมากกว่าที่ฉันได้รู้ฟังฉันอยู่หรือเปล่าไอ้เดี๋ยวมันน่าจะบอกว่าลองฟังนี่นะมั้งนะน่าจะลองให้น่าจะให้ตัวของคอนฟังเรานะครับธุรกรรมเวทมนต์ระหว่างผู้พิเศษไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติพวกเขาจะต้องเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนด้วยความเต็มใจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมที่สุดโดยมีทั้งความสมดุลและไม่เจ็บปวดสำหรับแต่ละฝ่ายการบังคับแลกเปลี่ยนการโจรกรรมตามวาจาของคฤหัสถ์เป็นไปได้และหากทำทุกอย่างถูกต้องจะสร้างมิติของอำนาจเพิ่มเติมที่ไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์มันมาพร้อมกับความรู้สึกไม่สบายทางกายภาพอย่างมากสำหรับผู้พิเศษที่ถูกกีดกันนั่นอธิบายผู้พิเศษที่หายไปใช่ไหมสงสัยว่าเพทิวอกว่าหนังสืออยู่ในคุกใต้ดินของเขาได้อย่างไรและเขาก็เป็นคนที่หิวกระหายและเต็มไปด้วยตัวเองคุณคงไม่รู้เพราะเพิ่งเข้ามาในเมืองนี้เขาเป็นคนที่คิดว่ากลิ่นเหม็นของเขาสามารถผ่านพ้นน้ำหอมได้สำหรับคนอายุน้อยคุณมีวิธีตัดสินใจด้วยคำพูดอย่างนั้นแน่นอนฉันเป็นหนูข้างถนนเนื้อของฉันเร็วกว่าลิ้นของฉันและพวกเขาต้องการเปิดประตูตรงนั้นงั้นก็ไปกันเถอะเรากำลังเสียเวลาคุณคุ้นเคยกับสถานที่นี้และเพทีวอกมากกว่าฉันเชื่อสัญชาตญาณของนายนะฉันคิดว่าฉันสามารถช่วยได้ซีนอนฉันบอกว่านิ้วของฉันไวและฉันไม่ได้โกหกทำไมต้องมายุ่งกับประตูนี้ในเมื่อคนแรกเอาใหม่จะไปยุ่งกับประตูนี้ทำไมในเมื่อประตูแรกมันปลอดภัยดีแล้วคอห่างปลาไหลสัก2เขย่าคืออย่างวะคอห่างปลาไหลสัก2อันเหรอ โอเคตอนนี้เราห้องนี้คือมีผู้พิเศษอยู่ในห้องนี้นะที่ถูกตัดไปนะครับตอนนี้คอนก็เจอละโอ้ซีนอนนั่นคุณฉันรู้สึกอ่อนแอเหลือเกินไม่ต้องกังวลดอนเราจะพาคุณออกไปจากที่นี่นี่คือดอนและเขาก็เป็นคนที่รวดเร็วเรามีวอลิกและคริสิโอคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ยังไม่ได้นายยังปลดปล่อยพวกเราตอนนี้ยังไม่ได้เขาจะรู้ว่านายเคยมาที่นี่ฟังนะรวมถึงนายด้วยคอนฉันได้ยินเขาพูดหลังจากที่เขาเล่นมนต์จากคุณอย่างนั้นเหรอเราจะฟื้นตัวได้ทันทีถ้าไม่ถูกตัดขาดแล้วก็ร้องไห้นะได้โปรดฟังฉันรู้สึกได้ถึงการกลับมาของเดโอลิซาฉันบอกคุณว่าฉันจำได้แล้วไปอย่างรวดเร็วแค่กลับมาหาเราคืออะไรอ่ะเขาจะไล่เราไปเหรออันนี้เป็นเควสของทางของคอนนะครับก็ขอไม่แปลแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วเนาะมันคิดมันจะยาวละ ตรงนี้นะครับมันให้เราไปตรงนี้นะตรงนี้ที่เควสนะครับแล้วก็ส่งเควสได้เลยมันส่งเอง
ตรงนี้ก็ขอไม่แปลนั่นนะครับเพื่อที่ความรวดเร็วนะพี่ซีโอเล่นกับปลาไหลอยู่นะเฮ้ยมันจะกินเลยวะมันจะกัดพี่ซีโอเลยวะมาตอนนี้คือเควสเดี๋ยวมาดูเควสก่อนสิโฟกัสก็คือให้หาคอนนะครับในเมืองนะครับในเมืองทวายไลท์นะครับคอนนั่นอยู่ทางนี้ตรงไปอีกนะครับจะอยู่ตรงที่เดียวกับครูซิโอนะครับนี่นะถ้าถามว่าก็ทำยังไงนะก็ปิดตรงนี้เห็นไหมสัญลักษณ์ตรงนี้อันนี้คือปิดมอนนะครับมอนมันบังไงเนี่ยเรากดนี้ถ้าเราไม่ปิดนะครับมันจะมอนบังนะครับเอาตรงนี้เราหาเจอแล้วนี่หว่าโอเคหาเจอละส่งเควสไปนะครับเควสที่4นะครับแผนเริ่มวางแผนละตัวนี้ตีตัวไหนเนี่ยน่าจะตีตัวที่พาเลตนะมั้งครับน่าใช่เดี๋ยวเราไปที่พาเลตกัน PALACE นะครับจะจอยปกติก็มาก็ได้นะหรือว่าจะพิมพ์พาเลตตรงนี้นะครับก็ได้นะครับแล้วก็แปะไว้ตรงนี้เลยนะตรงส่วนตรงจอยตรงนี้เดี๋ยวก็จะแปะไว้ตรง description นะครับเรามาตรงนี้คือตีตัวม่วงๆตรงนี้นะครับม่วง15ตัวนะครับโอเคเสร็จแล้วมันจะส่งเควสได้เองนะครับนี่เรียบร้อยแล้วตัวนี้น่าเป็นตัวร้ายนะครับนี่จะเป็นคนที่จับนะครับนี่นี่จะมันอยู่ที่เราเอาละเฮ้ยจะมีพลังมั้ยเนี่ยนี่เราต้องขัดขวางหรือมันยื้อเวลาให้เพื่อนนะให้คอนนะครับตรงนี้คือพิธีบอกนะครับที่เราเทียดก้าวพูดแล้วให้เราฟังกันนะครับพิธีบอกที่เป็นตัวการในการจับที่เหลือนะครับจับคนอื่นมานะครับแล้วก็จะใช้เป็น VHL นะครับว่าคาร์ดไปที่20แต่ก็ไม่ได้ใส่มาเนาะว่าอยู่ตอนเราใช้เป็นแอลก็ได้ดาเมจรวดเร็วดีโอเคเรียบร้อยครับตรงนี้คือมันจะส่งรับเควสส่งเควสเองนะมันเป็นเควสที่ถูกซ่อนไว้นะครับเราไม่ต้องไปรับเควสที่ไหนนะตีเสร็จมันก็ส่งให้แล้วเฮ้ยว่ามันจะกินอ่ะเราเอาอันนี้มันให้กับจอมเวทแต่ละคนนะครับอ๋อนี่คือคุณแม่ของคนนี้เองนะถ้าขัดก็น่าจะเจ็บใจแหละดูจากท่าทางอันนี้เป็นในเรื่องเสริมนะบอกก่อนไม่ใช่ในเรื่องหลักนะครับในเรื่องหลักก็คือ13 Chaos ที่เราทำไปนะอันนี้คือในเรื่องเสริมนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับสตอรี่ของตัวพาเลตแล้วก็ The Twilight นะครับ The Twilight Slum นะครับนี่สังเกตได้ว่าติ๊กถูกมาแล้วเห็นไหมอย่างนี้คือเรียบร้อยแล้วล่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับเนื้อเรื่องครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ